Let's see Story Channel นะครับผมนะสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กกี้สตอรี่ชาแนลครับสำหรับคลิปนี้พี่เล็กจะพาทุกคนไปชมประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุวาโยครับผมก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เล็กทำคลิปต่อๆไปด้วยครับวัดพระธาตุวาโยวัดห้วยน้ำซับหรือวาโยนครเป็นวัดชื่อดังตั้งอยู่ในเขตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีเอกลักษณ์ด้วยพระมหาเจดีย์ที่สวยงามซึ่งรู้จักกันในนามพระธาตุวาโยมีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำตกแต่งด้วยกระเบื้อง3สี3ชั้นงดงามแปลกตาเป็นอย่างมากราวกับช้างเผือกในป่าใหญ่กราบสักการะพระพุทธเจ้า5พระองค์และสามารถขึ้นไปยังชั้นบนขององค์เจดีย์ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงและโดยรอบบริเวณของวัดปัจจุบันให้ประชาชนสามารถขึ้นไปสักการะได้ถึงเพียงชั้นที่2ขององค์พระธาตุเท่านั้นวัดห้วยน้ำซับตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงหรือคนพื้นที่มักจะเรียกกันว่าอ่างกระทิงหรือหาดกระทิงนั่นเองตั้งอยู่ในอำเภอสนามชัยเขตตำบลลาดกระทิงหากเดินทางจากตัวเมืองฉะเชิงเทราใช้เส้นทางเข้าสู่อำเภอท่าตะเกียบเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่จะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในวัดห้วยน้ำซับเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์และสถานปฏิบัติธรรมเท่านั้นหลังจากนั้นคุณแม่สุจิตราพานทองและคณะศิษย์ร่วมสนับสนุนให้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยเกิดจากนิมิตของคุณแม่สุจิตรากับเรื่องราวเมืองวาโยนครในสมัยหลังพุทธกาล200กว่าปีก่อนดินแดนแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ถูกขนานนามว่าวาโยนครมีท้าวแสนคำเป็นเจ้าเมืองซึ่งนำความอุดมรุ่งเรืองสู่เมืองแห่งนี้แต่ด้วยโรคระบาดและภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ทำให้ดินแดนแห่งนี้สาบสูญหายไปวัดห้วยน้ำซับเป็นวัดที่มีบริเวณพื้นที่กว้างไปจนจรดอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงมีถนนตรงกลางวัดตัดผ่านจึงแบ่งพื้นที่ได้หลายส่วนของวัดส่วนที่โดดเด่นที่สุดภายในวัดก็คือพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโยพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโยเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่สูง39เมตรบริเวณรอบฐานขององค์เจดีย์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรเนื้อที่ในองค์เจดีย์ประมาณ400ตารางวาหรือ1ไร่ใช้งบประมาณในการสร้างทั้งสิ้นกว่า60ล้านบาทเริ่มวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2532แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2536ภายนอกขององค์เจดีย์พระธาตุวาโยเป็นเจดีย์ลักษณะทรงระฆังคว่ำประดับไปด้วยกระเบื้องสามสีที่แตกต่างจากเจดีย์ทั่วไปก็คือมีระฆังซ้อนกันถึง3ชั้นประดับด้วยกระเบื้องทั้ง3สีที่แตกต่างกันออกไปทำให้ดูโดดเด่นองค์ระฆังชั้นล่างประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทององค์กลางมีขนาดเล็กลงประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินส่วนองค์ระฆังด้านบน
ประดับด้วยกระเบื้องสีขาวมีขนาดเล็กลดหลั่นกันไปต่อจากองค์เจดีย์สีขาวเป็นป้องฉไหนปลีและปลียอดตามลำดับไม่มีบัลลังก์เสาหานและก้านฉัตรเหมือนเจดีย์ทรงทั่วไปในองค์เจดีย์นอกจากสีจะแตกต่างกันแล้วที่คอระฆังและปากระฆังยังประดับไปด้วยลายกนกลายไทยที่สวยงามและดูวิจิตรเป็นอย่างยิ่งองค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทรงกระบอกแต่ละประตูมีบันไดพญานาคเพื่อนำเข้าสู่องค์พระเจดีย์และโดยรอบเจาะเป็นช่องหน้าต่างเรียงรายกันไปโดยตลอดส่วนภายในเจดีย์เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธเจ้า5พระองค์โดยออกแบ่งเป็นชั้นๆคือชั้นที่1มีลักษณะเป็นโถงทรงกลมใหญ่มีหน้าต่างใสโดยรอบที่สามารถให้ความสว่างได้รอบทิศสีภายในชั้นล่างเน้นสีเหลืองทองประดับด้วยลวดลายไทยสวยงามยิ่งนักเมื่อแสงไฟกระทบทำให้ลวดลายเรืองรองสวยงามยิ่งขึ้นตรงกลางมีเสาแกนกลางของเจดีย์และเสารับคานเรียงรายกัน8ต้นเสาแต่ละต้นตกแต่งลวดลายแตกต่างกันไปดูอ่อนช้อยสวยงามเสาแกนกลางประดิษฐานพระพุทธเจ้า5พระองค์ปางยืนเปรียบได้กราบพระพุทธเจ้า5พระองค์ประทับยืนหันหน้าออกจากเสาทุกพระองค์กำลังก้าวย่างมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งแตกต่างจากองค์อื่นมีพระวรกายสีฟ้าเทามีพระหัตถ์ขวาอุ้มบาทส่วนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเหนืออกโถงชั้นล่างนี้มีหน้าต่างโดยรอบเหนือหน้าต่างขึ้นไปมีภาพเขียนสีน้ำมันเล่าถึงเรื่องราวชาวเมืองวาโยนครอย่างละเอียดจากโถงชั้นล่างมีบันไดเวียนขึ้นไปชั้นกลางและชั้นบนมีลักษณะเป็นบันไดเหล็กที่ค่อนข้างแคบและชันมากอาจจะไม่เหมาะกับเด็กและผู้สูงอายุสักเท่าไรนะในภาพประวัติสีน้ำมันได้เล่าถึงชาวเมืองวาโยนครในช่วงสงครามไทยกับขอมในขณะที่ไทยกำลังเสียเปรียบมีเจ้าขุนบุญนายท่านหนึ่งได้พาไพร่พลหลบหนีในระหว่างทางของการหลบหนีได้นิมิตเห็นเทวดามาบอกให้ท่านตั้งเมืองใหม่ในที่แห่งนี้ซึ่งเคยเป็นเมืองของพญานาคจะทำให้เมืองที่ตั้งใหม่อุดมสมบูรณ์และรุ่งเรืองหลังจากสงครามสงบลงท่านก็ได้สร้างเมืองใหม่ในที่แห่งนี้ตามนิมิตที่เทวดาได้บอกไว้และก็ทำให้เมืองวาโยมีความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองผาสุกรักใคร่ในศาสนาตั้งอยู่ในศีลธรรมเจ้าเมืองวาโยมีลูกสาว3คนลูกสาว2คนแรกได้ออกเรือนไปพร้อมกันแล้วส่วนลูกสาวคนสุดท้องกลับได้ลูกเขยติดการพนันติดสุรากินเหล้าเมายาจึงเชื่อกันว่าการที่มีลูกเขยที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมนั้นจึงทำให้บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติผู้คนล้มตายทำการค้าใดก็ไม่เจริญจนกระทั่งวันหนึ่งมีเทวดาได้มาเข้าฝันสองตายายที่เคารพในศีลธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาเทวดาได้กล่าวให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อให้ชาววาโยได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งขึ้นมาชั้นที่2มีห้องโถงเป็นขนาดกลางบนห้องโถงกลางนั้นเสาแต่ละต้นประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินส่วนคานยังคงประดับด้วยลวดลายอ่อนช้อยสวยงามยิ่งนักโดยบริเวณโดยรอบมีกระจกใสโดยรอบองค์พระธาตุเช่นเดิมประดับไปด้วยพระพุทธรูปโดยรอบเช่นกันส่วนตรงกลางยังคงมีพระพุทธรูป
ถ้าพระองค์หันหน้าออกเหมือนชั้นแรกริมหน้าต่างมีเหล็กดัดอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันการตกหล่นวิวทิวทัศน์โดยรอบสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงและบริเวณวัดได้อย่างชัดเจนส่วนองค์เจดีย์ชั้นบนนี้เปิดให้ประชาชนขึ้นชมได้เฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญเท่านั้นประดับด้วยโทนสีขาวโดยรอบเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเยอะแยะมากมายและมีหน้าต่างโดยรอบได้มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของวัดและอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงชัดเจนมากกว่าชั้นอื่นๆหลวงพ่อใหญ่ประทานพรเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางประทานพรสร้างเมื่อปีพระพุทธศักราช2535ถึงปีพระพุทธศักราช2537หน้าตักกว้าง20เมตรความสูง29เมตรใช้งบประมาณสร้าง15ล้านบาทหลวงพ่อใหญ่ประทานพรตั้งบนฐานพาทีมีห้องโถงอยู่ด้านล่างมีลักษณะเป็นใต้ถุนอาคารชั้นบนมีองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอนุสรณ์สมเด็จพ่อแสนคำฟ้าพ่อแสนคำฟ้าประดิษฐานอยู่ด้านหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ประทานพรเชื่อกันว่าสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าคือเจ้าเมืองผู้สร้างเมืองวาโยนครดูแลไพร่พลให้อุดมสมบูรณ์อยู่ดีมีสุขและต่อมาเมืองวาโยนครได้ล่มสลายไปเนื่องจากภัยธรรมชาติสมเด็จแสนคำฟ้าได้ให้ลูกหลานสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยเริ่มต้นจากวัดพระธาตุวาโยและขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆลูกหลานวาโยนครจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์กราบสักการะและลึกถึงคุณท่านพระพุทธไสยญาติพระพุทธไสยญาติสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2539ถึงปีพระพุทธศักราช2540เป็นพระพุทธไสยญาตินอนความยาว20เมตรประดิษฐานอยู่ในสีเหลืองทองสวยงามอารามมากตั้งอยู่บนฐานภัยทีซึ่งมีพระพุทธรูปโดยรอบใต้ฐานพระองค์บรรจุอัฐิของคุณแม่สุจิตราพานทองผู้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดพระธาตุวาโยหลวงพ่อปลดหนีบเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงประดิษฐานนอกเหนืออาคารภายใต้ร่มเงาของร่มโพใหญ่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังขององค์พระธาตุเจดีย์มีผู้คนศรัทธามากมายเดินทางมากราบไหว้บูชาให้ความช่วยเหลือและปลดหนี้กันมากมายโดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจการค้ามาขอพรให้ธุรกิจรุ่งเรืองไม่ขัดข้องเชื่อกันว่าองค์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากผู้ที่มีหนี้ไปขอปลดหนี้ท่านก็ประทานให้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ไปขอให้ลูกหนี้ใช้หนี้ท่านก็ประทานให้ผู้ที่ค้าขายไปขอให้ท่านช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรืองท่านก็ประทานให้หลายคนที่มากราบไหว้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายจึงกลับไปถวายพวงมาลัยและระฆังเป็นจำนวนมากอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่มากนัก
ช้สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำด้านสันเขื่อนมีความกว้าง6เมตรมีความยาว495เมตรสูง 10.50 เมตรโดยประมาณนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วยังเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นชมวิวได้เป็นอย่างดีอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไม่อนุญาตให้จับสัตว์น้ำเนื่องจากเป็นเขตอภัยทานนั่นเองสำหรับใครที่มีโอกาสแวะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราหากไม่ไกลมากนักก็สามารถแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุวายโยแห่งนี้ได้ครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เล็กด้วยครับผมสวัสดีครับเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ